เรามาชาร์จไฟนะครับเป็นไงนะครับนี่นะครับนี่นะครับคุณจะเห็นศูนย์เล็งเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมแค่สาธิตตัวอย่างให้ดูนะครับยังไม่ได้ประณีตนะครับไม่ประณีตเท่าไหร่นี่นะครับเป็นลักษณะนี้นี่ชาร์จไฟคุณเห็นไหมศูนย์เล็งนะครับครับก็มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับเป็นผงเรืองแสงนะครับสีเขียว5กรัมนะครับตัวนี้จะเป็นผงเรืองแสงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภายในเป็นยังไงเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะครับผงเรืองแสงนะครับตัวนี้มันจะเป็นผงเรืองแสงใช้สำหรับใส่กาวกระช้างใสหรือว่าน้ำยาขัดเล็บใสนะครับติดกับตัวแปะติดกับตัวศูนย์ปืนได้เลยนะครับมันจะเป็นผงเรืองแสงนะครับก็การทดสอบเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้มันเป็นแบบนี้ผมปิดไฟใช่ไหมครับมันก็จะเรียงแสงเท่านี้นะครับผมมาอยู่ที่มืดวันนี้ครับผมมาอยู่ที่มืดปุ๊บผมจะใช้ไฟฉายแฟงเทคนะครับแฟงเทคนี่แฟงเทคนะครับส่องชาร์จไปนะครับชาร์จไปเนี่ยครับมันจะเรียงแสงงี้เลยนะครับนี่ผมชาร์จอีกนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับนี่คุณจะเห็นว่ามันเรียงแสงนะครับมันจะเรียงแสงได้ประมาณ1คืนนะครับถ้าคุณยิ่งชาร์จยิ่งสว่างนะครับยิ่งสว่างชาร์จไปยิ่งสว่างปุ๊บนี่คุณเห็นใช่มั้ยว่ามันเรียงแสงเปิดไฟมันก็จะเรียงแสงนะครับนี่มันเรียงแสงนะครับตัวนี้เป็นหงสีเขียวนะครับนี่หงสีเขียว5กรัมนะครับหรือว่าโอเคนะครับผงเรืองแสงก็เป็นการทดสอบให้ดูว่ามันใช้ไงว่างๆเดี๋ยวผมจะว่าเอาทดสอบว่ามันใช้ยังไงนะครับเปิดชาร์จนี่นะครับนี่มันก็จะเรืองแสงนะครับโอเคครับมาดูผงเรืองแสงแฟงเทคนะครับเป็นผงเรืองแสงสีเขียว5กรัมนะครับตัวนี้มันเรืองแสงยังไงมันสามารถเรืองแสงชาร์จไฟได้17ชั่วโมง12ชั่วโมงนะครับได้ทั้งคืนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใส่กับศูนย์เล็งนะครับศูนย์เล็ง M4 นะครับว่ามันใส่ยังไงอะไรยังไงนะครับก็วิธีการใช้เนี่ยตอนเนี้ยผมมันสว่างอยู่ใช่มั้ยครับนี่ผมปิดไฟใช่มั้ยครับปิดไฟปุ๊บนี่เป็นอย่างนี้นะครับผมส่องให้มันชาร์จไฟนะครับให้มันชาร์จไฟเราชาร์จไฟปุ๊บนี่มันจะสว่างนะครับมันจะสว่างขึ้นนี่เป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าผมส่องไปให้มันชาร์จไฟนะครับมันสามารถชาร์จไฟได้นะครับตัวนี้นี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับปิดเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่กับเรียกว่าถ้าชาร์จได้นานเนี่ยมันยิ่งเรืองแสงมากนะครับและยาวนานนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ติดกับตัวกล้องตัวศูนย์เล็งปืนนะครับของ M16 หรือ M4 นะครับมาดูกันแกะผงเรืองแสงมาแล้วนะครับผงเรืองแสงนี่ผมใช้กาวกระช้างนะครับกาวกระช้างเราก็หยอดไปตรงจุดนี้เราหยอดไปตรงจุดของศูนย์เล็งนะครับหยอดไปตรงจุดของศูนย์เล็งนี่นะครับนี่ไปตรงนี้นะครับศูนย์เล็งปุ๊บเราก็มาใส่ผงเรืองแสงนะครับเราหยิบผงเรืองแสงมาตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับมาดูผงเรืองแสงว่าเป็นยังไงนี่นะครับเราก็ใส่ตามนี้นี่นะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่ใส่ไปนะครับใส่ไปกาวกระช้างนะครับเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้นะครับนี่นะครับมันสามารถตักมาตักใส่อย่างนี้นี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับนี่นะครับมันเป็นผงคราวนี้เรามาปิดไฟเรามาชาร์จไฟนะครับเป็นไงนะครับ
นี่นะครับนี่นะครับคุณจะเห็นศูนย์แรงเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมแค่สาธิตตัวอย่างให้ดูนะครับยังไม่ได้ประณีตนะครับไม่ประณีตเท่าไหร่นี่นะครับเป็นลักษณะนี้นี่ชาร์จไฟคุณเห็นไหมศูนย์แรงนะครับเป็นประมาณนี้ครับนี่นะครับก็วิธีการใช้งานมันก็มีประมาณนี้นะครับนี่นะครับการใช้ผงเรืองแสงนะครับผงเรืองแสงก็สนใจฮักได้นะครับสนใจฮักได้นะครับผงเรืองแสงไว้ใส่ศูนย์เล็งนะครับมันจะติดดีมากเหนียวแน่นนะครับโอเคครับ